สวัสดีครับตอนนี้ผมก็กำลังอยู่กับ OnePlus 6สมาร์ทโฟนฉายานักฆ่าเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งนับเป็น OnePlus เครื่องศูนย์รุ่นแรกที่นำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบริษัท OnePlus Mobile นั่นเองซึ่ง OnePlus ทั้ง7รุ่นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ OnePlus 1มาจนถึง OnePlus 5T หากใครต้องการซื้อมาใช้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อเครื่องหิ้วหรือเครื่องนอกซึ่งมักจะเป็นเครื่องเวอร์ชันจีนแต่สำหรับ OnePlus 6ที่นำเข้ามานี้เป็นเวอร์ชัน Global หรือเครื่อง US ที่ทาง OnePlus Mobile เคลมว่าเสถียรกว่าและทำงานได้ดีกว่าด้วยครับก่อนอื่นเรามาเปิดกล่องดูกันครับว่าด้านในมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างโดยด้านในกล่องสีแดงชั้นแรกจะมีเคสซิลิโคนแบบใสสีเทาอ่อนๆแถมมาให้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีเข็มซิมดอคีคู่มือการใช้งานและสติ๊กเกอร์ OnePlus ส่วนที่ด้านล่างสุดของกล่องจะมีสาย USB Type C และอะแดปเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงแบบ Dash Chargeอย่างไรก็ดีก็น่าเสียดายที่ไม่ได้แถมหูฟังมาให้ด้วยแต่อย่างน้อยก็มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรมาให้ซึ่งเราสามารถหาซื้อหูฟังแบบนี้เองได้ง่ายครับดีไซน์โดยรวมของ OnePlus 6ก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับคือใช้หน้าจอแบบไร้ขอบโดยเป็นจอแบบออปติกโอเมเลตขนาด 6.28 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า OnePlus 5T บนอัตราส่วนใหม่แบบ 19:9 กับความละเอียดระดับ Full HD+ หรือ 2280x1080 พิกเซลพร้อมขอบหน้าจอที่บางเฉียบสามารถจับถือได้ง่ายและส่วนทรงจะดูผอมเพรียวกว่า OnePlus 5T รุ่นพี่ที่ใช้อัตราส่วนหน้าจอแบบ 18:9 ส่วนกระจกหน้าจอที่ใช้เป็นกระจกขอบนูนแบบ 2.5 ดีกอริลลาคลาส 5ซึ่งแข็งแกร่งทนทานหายห่วงโดยหน้าจอออปติกโอเมเลตก็คือหน้าจอที่นำเอาเทคโนโลยีซูเปอร์โอเมเลตมาปรับแต่งต่อยอดเพื่อให้การแสดงผลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงทำให้สีสันสดใสแต่ยังใกล้เคียงกับภาพจริงมากที่สุดมีสีดำที่ดำสนิทมีแสงสีขาวที่สว่างมากขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงภายใต้รอยบากหรือ notch ที่ด้านบนของหน้าจอประกอบไปด้วยไฟ LED สำหรับแสดงสถานะการทำงาน proximity sensorAmbient Light Sensor ลำโพงสำหรับการสนทนาและกล้องดิจิตอลความละเอียด16ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX371 ส่วนที่ด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่สำหรับไอคอนแสดงสถานะการทำงานพื้นฐานนั่นเองและไฟแจ้งเตือนที่ด้านบนเราสามารถเลือกเปิดปิดได้รวมทั้งสามารถเลือกสีได้ทั้งหมด8สีครับและสามารถเลือกเปิดปิดไฟแจ้งเตือนแยกแต่ละแอปพลิเคชันได้ส่วนรอยบากตรงนี้หากไม่ต้องการให้เห็นก็สามารถกดซ่อนได้ด้วยครับแอปพลิเคชันไหนที่เราต้องการให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอหรือแบบ full screen ก็สามารถเลือกได้โดยแสดงผลได้ทั้งแบบโชว์รอยบากและไม่โชว์รอยบากและนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube และ Google Chrome แบบเต็มจอที่ด้านล่างของหน้าจอจะมี Navigation Bar ซ่อนอยู่ซึ่งเราสามารถเลือกให้โชว์ตลอดเวลาได้และหากไม่อยากใช้ Navigation Bar เราก็สามารถควบคุมการทำงานด้วย Gesture Control แทนได้ครับเช่นการกลับสู่หน้าโฮมด้วยการสไลด์นิ้วจากขอบจอด้านล่างขึ้นมาการเข้าสู่หน้า Recent Apps ด้วยการสไลด์นิ้วจากขอบจอด้านล่างขึ้นมาแล้วค้างเอาไว้และการย้อนกลับด้วยการสไลด์นิ้วจากมุมจอด้านล่างทั้งมุมล่างซ้ายและมุมล่างขวารองรับการคว่ำหน้าจอลงเพื่อปิดเสียงรองรับการลาก3นิ้วลงมาเพื่อจับภาพหน้าจอสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อกดปุ่ม Home ค้างไว้หรือกดปุ่ม Home ติดกัน2ครั้งแล้วจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันใดรวมทั้งปุ่ม Recent Apps และปุ่มย้อนกลับรองรับการสั่งงานด้วยท่าทางในขณะที่หน้าจอปิดอยู่เช่นการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดหน้าจอล็อกสกรีนขึ้นมาเราสามารถปรับโหมดสีของหน้าจอได้ถึง5แบบด้วยกันครับได้แก่ค่าสีเริ่มต้นช่วงสีแบบ sRGB ช่วงสีแบบ DCI-P3 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับภาพยนตร์ค่าสีอัตโนมัติแบบ Adaptive และการปรับค่าสีด้วยตนเองมีโหมดการแสดงผลแบบ Night Mode สำหรับช่วยถนอมสายตาในเวลากลางคืนซึ่งเราสามารถปรับระดับของเอฟเฟคได้เองตามความเหมาะสมมีโหมดการแสดงผลแบบ Reading Mode สำหรับการอ่านคอนเทนต์ประเภท e-book หรือตัวหนังสือซึ่งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำดังที่เห็นนี้มีฟังก์ชัน Ambient Display ซึ่งเหมือนเป็นการผสมกันระหว่าง Rest to Wake ของ iPhone กับ Always On Display ของ Samsung และมีสไตล์ของนาฬิกาให้เลือกใช้สีรูปแบบด้วยกัน OnePlus 6เครื่องที่ทดสอบอยู่นี้เป็นสี Mirror Black ที่ด้านหลังเป็นกระจก Gorilla Glass 5แบบโค้งที่ดูสวยเงางามพร้อมประสานเข้ากับเฟรมโลหะจุดเป็นดีไซน์แบบ Metal Glass Unibody ซึ่งยิ่งได้สะท้อนกับแสงไฟแล้วก็ยิ่งดูพรีเมียมแต่ก็จะเกิดรอยนิ้วมือหรือคราบเปื้อนได้ง่ายเช่นกันและก็มีอีก2สีให้เลือกด้วยครับคือสี Sea White หรือสีขาวทองกับสี Midnight Black หรือสีดำด้าน
ที่ด้านหลังของตัวเครื่องประกอบไปด้วยกล้องดิจิตอลแบบคู่ความละเอียด16กับ20ล้านพิกเซลซึ่งใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 519กับ IMX 376K ตามลำดับพร้อมรูรับแสงขนาด F1.7 และระบบป้องกันการสั่นแบบ OIS กับ EIS ถัดลงมาก็จะเป็นไฟ Flat LED แบบคู่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและโลโก้ OnePlusที่กล้องคู่ด้านหลังของ OnePlus 6นี้จะมีลักษณะที่นูนขึ้นมาพอสมควรไม่แบนราบเสมอไปกับตัวเครื่องแต่หากใส่เคสก็พอช่วยได้ครับสามารถสั่งถ่ายภาพด้วยการใช้นิ้วแตะค้างไว้ที่เซ็นเซอร์สแกนนิ้วได้ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องมีแถบเสารับสัญญาณ3แถบถาดใส่ซิมการ์ดแบบ2ซิมและปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงโดยถาดซิมการ์ดนั้นรองรับซิมการ์ดแบบนาโนซิมทั้ง2ช่องแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่รองรับการเพิ่มหน่วยความจำด้วยการ์ดไมโคร SD หรือแบบอื่นที่ด้านขวาของตัวเครื่องประกอบไปด้วยแถบเสารับสัญญาณ2แถบปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือล็อกหน้าจอและปุ่ม Alert Slider โดยความน่าสนใจของปุ่ม Alert Slider ก็คือเราสามารถสไลด์เพื่อเลือกโหมดเปิดเสียงสั่นและปิดเสียงได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ด้านบนของตัวเครื่องมีเพียงไมโครโฟนตัวที่2สำหรับการตัดเสียงรบกวนที่ด้านล่างของตัวเครื่องประกอบไปด้วยลำโพงเสียงพอร์ต USB Type C ไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงและช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรและลำโพงเสียงบน OnePlus 6จะมีเพียงแค่ตัวเดียวแต่ด้วยระบบเสียงแบบ Direct Power Sound จึงให้เสียงที่ดังฟังชัดไม่แตกพร่ามีรายละเอียดเสียงที่ดีและฟังไพเราะเป็นธรรมชาติและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือตัวเครื่องของ OnePlus 6สามารถป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้ในระดับ IP54 นั่นก็คือโดนน้ำหกใส่โดนฝนหรือโดนน้ำกระเซ็นใส่ได้แต่ไม่แนะนำให้เอาลงไปแช่ในน้ำนะครับจุดขายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ OnePlus 6ก็คือชิปเซ็ต Snapdragon 845ซึ่งเป็นชิปเซ็ตตัวท็อปที่เร็วแรงที่สุดในปัจจุบันและมีหน่วยประมวลผลกราฟิก Adreno 630กับ AI Engine ฝังอยู่ภายในส่วนหน่วยความจำแรมของ OnePlus 6รุ่นเริ่มต้นนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 6GB ซึ่งเป็นแบบ LPDDR4X และมีหน่วยความจำรอมอยู่ที่ขนาด 64GB ซึ่งเป็นแบบ UFS 2.1 เซ็นเซอร์ต่างๆก็มีติดตั้งมาให้ใช้งานอย่างครบถ้วนรวมถึงเซ็นเซอร์ไจโรสโคปไหนๆแล้วก็มาทดสอบความแรงกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยแอปพลิเคชัน AnTuTu Benchmark ก็พบว่าได้คะแนนสูงถึง 287,894 คะแนนซึ่งถือว่าเป็นระดับคะแนนที่สูงที่สุดในเวลานี้เลยทีเดียวครับเมื่อเทียบคะแนนกับ Samsung Galaxy S9 Plus ก็พบว่า OnePlus 6มีคะแนนมากกว่าอยู่ประมาณ 20,000 คะแนนและเมื่อเทียบคะแนนกับ Xiaomi Black Shark ก็พบว่า OnePlus 6มีคะแนนมากกว่าอยู่ประมาณ 20,000 คะแนนเช่นกันเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลด้วยแอปพลิเคชัน Geekbench ก็พบว่าได้คะแนนในส่วนของ Single Core อยู่ที่ 2,453 คะแนนและได้คะแนนในส่วนของ Multi Core อยู่ที่ 9,016 คะแนนเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยความจำด้วยแอปพลิเคชัน Android Bench ก็พบว่าได้คะแนนในส่วนของ Sequential Read ที่ 735.11 MB per second และได้คะแนนในส่วนของ Sequential Write ที่ 200.07 MB per second ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลกับการที่ใช้หน่วยความจำแบบ UFS 2.1Benchmark จบไปแล้วก็มาลองเล่นเกมกราฟิกหนักๆกันบ้างครับเริ่มที่เกม Asphalt 9 Legends เกมแข่งรถภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนซึ่งด้วยสเปคระดับท็อปอย่างชิปเซ็ต Snapdragon 845 GPU Adreno 630และ RAM 6GB แม้จะปรับกราฟิกแบบสูงสุดก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไร้การสะดุดแม้แต่น้อยพร้อมการควบคุมที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม่นยำด้านเกมแนวชูตติ้งที่มีกราฟิกสวยๆอย่างโคฟายก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไร้การสะดุดและควบคุมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเช่นเดียวกันและโดยเกมมิ่งโหมดก็สามารถช่วยป้องกันการรบกวนต่างๆขณะที่เราเล่นเกมได้ทั้งสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนต่างๆ OnePlus 6เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Oxygen OS 5.1.8 ที่มีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreoซึ่ง User Interface ถูกปรับแต่งมาเป็นอย่างดีดูเรียบง่ายเน้นเฉพาะฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หรือถูกนำไปใช้งานจริงเรียกว่าใช้งานได้ลื่นไหลใกล้เคียงกับเพียว Android เลยทีเดียวครับการลบรายการในหน้า Recent Apps มีทั้งแบบ Normal Clear ซึ่งเคลียร์เฉพาะรายการกับ Cache และ Deep Clear ซึ่งจะเคลียร์ไปถึง Background Processโดยระบบความปลอดภัยของ OnePlus 6ก็มีให้ใช้งานทั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและระบบสแกนใบหน้าซึ่งสามารถใช้แสงจากหน้าจอช่วยให้ความสว่างในที่มืดได้ซึ่งระบบสแกนใบหน้าสามารถทำงานได้รวดเร็วมากครับสามารถปลดล็อกหน้าจอได้ภายในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเมื่อสไลด์ขอบด้านซ้ายของหน้าโฮมออกมาก็จะพบกับหน้าเชลฟ์ซึ่งรวมเครื่องมือกับวิดเจ็ตที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำเอาไว้ในที่เดียวกันโดยเราสามารถเลือกเพิ่มเครื่องมือหรือวิดเจ็ตบนหน้าเชลฟ์ได้เองตามต้องการ
ในหน้าแอป Drawer เมื่อสไลด์จากขอบจอด้านซ้ายออกมาก็จะพบกับส่วนของ Hidden Space ที่เราสามารถซ่อนแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นไว้ในนี้ได้รองรับการใช้งานธีมแบบมืดหรือแบบดาร์กซึ่งการแสดงผลพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหน้า Setting หน้าแอป Drawer และอื่นๆUser Interface ของกล้องถ่ายภาพบน OnePlus 6นั้นดูเรียบง่ายมากๆครับโดยที่หน้าหลักก็จะมีฟังก์ชัน HDR การจับเวลาล่วงหน้าสัดส่วนภาพไฟแฟลชการซูม2เท่าที่ใช้กล้องตัวที่2เข้ามาช่วยระบบโฟกัสแบบ DCAF กับ PDAF ที่รวดเร็วแม่นยำสามารถสไลด์ลงมาเพื่อเลือกโหมดพอร์เทรตพร้อมฟังก์ชันหน้าชัดหลังเบลอกับฟังก์ชันบิวตี้ได้ทันทีหรือสไลด์ขึ้นไปเพื่อเลือกโหมดถ่ายวิดีโอโดยสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K UHD ที่ความเร็ว60เฟรมต่อวินาทีพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหวแบบ OIS กับ EIS เมื่อเลือกจุดโฟกัสได้แล้วเราก็สามารถสไลด์ขึ้นหรือลงที่แถบด้านข้างเพื่อปรับค่าชดเชยแสงได้ทันทีในโหมด Portrait หากเราถือกล้องห่างจากบุคคลหรือวัตถุในระยะที่พอเหมาะซอฟต์แวร์ก็จะสร้างเอฟเฟคหน้าชัดหลังเบลอให้เองโดยอัตโนมัติและมีลูกเล่นเพิ่มเติมก็คือเราสามารถเลือกรูปทรงของโบเก้ได้3แบบคือรูปดาวรูปหัวใจและทรงกลมเมื่อสไลด์จากแถบด้านล่างขึ้นมาก็จะพบกับโหมดอื่นๆอีก4โหมดด้วยกันได้แก่สโลโมชั่นโปรไทม์แลปส์และพาโนรามาโดยโหมดโปรเราสามารถตั้งค่ากล้องได้เองอย่างอิสระทั้งค่าความไวแสงค่าสมดุลสีขาวความเร็วชัตเตอร์ระยะโฟกัสและค่าชดเชยแสงอย่างค่าสมดุลสีขาวเราสามารถปรับละเอียดเป็นองศาเคลวินได้เลยครับรองรับการถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW และจะเห็นว่ามีกรอบแสดงฮิสโตรแกรมอยู่ที่ด้านบนซึ่งช่วยให้เราเช็คก่อนถ่ายภาพได้เลยว่าความสว่างพอดีแล้วหรือยังการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชั่นสามารถเลือกได้2แบบคือ240เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียดระดับ Full HD 1080p กับ480เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียดระดับ HD 720pมาดูที่กล้องหน้ากันบ้างครับอย่างแรกคือฟังก์ชัน HDR ถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดระดับ Full HD 1080p เลือกสัดส่วนของภาพถ่ายได้3รูปแบบเปิดฟังก์ชัน Screen Flash เพื่อใช้แสงจากหน้าจอได้มีฟังก์ชัน Beauty ให้เราปรับระดับความเนียนใสของใบหน้าได้ตามใจชอบเมื่อสไลด์มาทางซ้ายก็จะเป็นโหมด Portrait ซึ่งก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองเมื่อสไลด์จากแถบด้านล่างขึ้นมาก็จะพบกับโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมอีก4โหมดคือ Slow Motion ProTimelapse และ Panorama โดยหากเราเลือกไปที่โหมด Slow Motion ซอฟต์แวร์ก็จะสลับกลับไปใช้กล้องหลังแทนรวมถึงโหมด Pro เช่นเดียวกันแบตเตอรี่ของ OnePlus 6มีความจุอยู่ในระดับกลางๆคือ 3,300 มิลลิแอมป์และมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงแบบ Dash Charge ซึ่งชาร์จจาก 0-60% ได้ภายในเวลาเพียง35นาทีรวมถึงไม่ทำให้เครื่องร้อนขณะชาร์จหรือขณะใช้งานระหว่างชาร์จอย่างขณะที่ใช้งานอยู่นี้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิอยู่ที่ 31.3 องศาซึ่งถือว่าโอเคครับ OnePlus 6เป็น OnePlus รุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยีกิกะบิต RTE ซึ่งดาวน์โหลดได้เร็วสูงสุดที่1 Gbps และรองรับการใช้งานร่วมกับสถานีฐานแบบ 4x4 MIMO อีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยี Dual 4G LTE หรือการสแตนบายบนเครือข่าย 4G พร้อมกันทั้ง2ซิมการ์ดรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 2x2 MIMO และ Wi-Fi Dual Band ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์กับ5กิกะเฮิรตซ์รองรับระบบดาวเทียมนำร่องทั้ง GPS GLONASS Puerto และ Galileo พร้อมการจับสัญญาณที่รวดเร็วแม่นยำเรียกว่าเดินทางได้มั่นใจทั่วโลกครับใช้ Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 พร้อมรองรับเทคโนโลยี aptX HD รองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้แบบ NFCOnePlus 6นั้นมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ Direct Power Sound ที่ช่วยให้ลำโพงมีรายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นและมีพลังมากขึ้นกับระบบเสียงแบบ Direct HD Sound สำหรับหูฟังโดยสามารถปรับแต่งรูปแบบเสียงหรือการใช้งานของหูฟังเพิ่มเติมได้หากต้องการย้ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามายัง OnePlus 6ก็สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน OnePlus Switch ได้แบบง่ายๆเลยครับและรองรับการใช้งานฟังก์ชัน OTG Storageสรุปแล้วสำหรับ OnePlus 6ก็คือสมาร์ทโฟนที่เกิดมาเพื่อผู้ที่เน้นเรื่องความเร็วแรงของการประมวลผลระดับสูงสุดพร้อมฟีเจอร์ใช้งานระดับไฮเอนด์ในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปแบรนด์อื่นๆสมกับฉายานักฆ่าเรือธงหรือ Flagship Killer โดย OnePlus 6ที่วางจำหน่ายในบ้านเราก็มีให้เลือก3ราคา3ความจุเริ่มที่ราคา 17,999 บาทสำหรับรุ่น ROM 64GB บวก RAM 6GB ราคา 19,999 บาทสำหรับ
หรับรุ่น ROM 128GB บวกแรม 8GB และราคา 21,999 บาทสำหรับรุ่น ROM 256GB บวกแรม 8GB ท่านใดสนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ JD Central AIS และ Power Buy สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ